เดี๋ยวผมริมไว้ให้นะครับคุณลูกค้านี่นายขอโทษครับขอโทษจริงๆครับลูกค้าเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับไม่ต้องเดี๋ยวผมเช็ดเองทีหลังก็ระวังหน่อยเอาไปได้แล้วครับวายังกินไม่ทันจะหมดเลยน่าเสียดายขอโทษนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมชดใช้ให้ครับชดใช้เงินเดือนนายจะเท่าไหร่กันถ้านายชดใช้อ่ะแล้วนายจะมีเงินเหลือไหมเอาไปได้แล้วต้องขอโทษจริงๆนะครับลูกค้าเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเคลียร์ครับผมขอเบิกไว้ได้ไหมครับหักจากเงินเดือนผมก็ได้ครับนี่มันเวลางานนายจะเอาไวน์ไปทำอะไรคือเมื่อกี้ตอนที่ผมไปริมไวน์ให้ลูกค้าผมเผลอทำไวน์ลูกค้าหกครับแถมยังทำกางเกงลูกค้าเลยด้วยแต่ลูกค้าไม่ได้ต่อว่าอะไรผมนะครับผมเลยอยากชดใช้ให้ลูกค้าครับทำไมนายถึงซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคราวหลังอ่ะจะทำอะไรก็ให้ระวังมากกว่านี้สิครั้งแรกอ่ะก็ให้จำไว้เป็นบทเรียนแล้วอย่าทำผิดซ้ำอีกเข้าใจไหมครับไปเอาไวน์ให้ลูกค้าไปเดี๋ยวไม่ต้องทำหน้าเศร้าผมไม่ได้จะหักเงินเดือนคุณไปขอบคุณครับเฮียการเขาเดาไปตกปลาไหมขอโทษที่รบกวนนะครับไว้ที่ผมทำผมเมื่อกี้ผมเอามาชดใช้ให้ครับไอ้พี่มันเอามาชดใช้จริงๆเลยวะต้องขอโทษอีกทีนะครับน้องเอากลับไปเถอะพี่อ่ะก็ไม่ได้จะเอาเรื่องน้องและน้องก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยใช่เราก็ดื่มกันพอแล้วอ่ะแล้วไม่คิดจะดื่มต่อด้วยแนวกลับไปเถอะไม่ได้หรอกครับลูกค้าไว้ที่ผมทำหกอ่ะผมก็ต้องชดใช้ถ้าลูกค้าไม่อยากดื่มต่อแล้วก็สามารถเอากลับบ้านทำต่อได้ครับผมต้องขอโทษและขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจผมนะครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวบอกให้นายเอากลับไปไงไม่ได้จริงๆครับลูกค้าวัยนี้เป็นของลูกค้าแล้วครับขอตัวก่อนนะครับจริงๆเลยน้องคนนี้เฮียครับเช็คบินโต๊ะ2ชั้น2หน่อยนะครับได้ครับอ๋อเฮียบนห้องยังมีวัยคนนึงไม่ได้เปิดนะครับครับผมนี่ครับเฮียคิดบินผิดหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนี่มีปัญหาตรงไหนหรอตรงนี้ครับผมดื่มไวน์ไปแล้ว1ขวดและพนักงานเฮียเพิ่งเสิร์ฟให้ผม1ขวดรวมกันเป็น2ขวดแต่ในรายการอ่ะไม่มีเลยนะครับลืมหรือเปล่าครับไม่ลืมหรอกครับจ่ายตามบินก็พอทำไมล่ะครับเฮียก็เพราะว่าเมื่อกี้อ่ะพนักงานของผมไม่ทันระวังทำไวน์ของลูกค้า6แถมยังทำเลอะกางเกงอีกแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ตำหนิต่อว่าหรือเอาเรื่องพนักงานเลยแค่พูดตักเตือนเฉยๆแสดงให้เห็นว่าพวกคุณ2คนนั้นเป็นคนที่มีเมตตาและใจดีต่อผู้อื่นขนาดไหนผมน่ะซาบซึ้งใจอย่างมากไวน์2ขวดนั้นน่ะผมขออนุญาตเลี้ยงนะครับแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกครับคนดีๆอย่างพวกคุณ2คนน่ะสมควรได้สิ่งดีๆตอบแทนจ่ายตามบินก็พอครับผมขอบคุณมากครับเฮียงั้นผมขอสแกนจ่ายนะครับนี่ครับครับโอนไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครับไว้ข้างหน้าผมจะชวนเพื่อนๆมาด้วยนะครับยินดีครับผมไปกันถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ